ความอยู่รอดันร้ายที่สุดของผู้บริหารคือการทําให้ธุรกิจประสบความล้มเหลวซึ่งปัจจัยหลักที่ทําลายความอยู่รอดของธุรกิจคือค่าใช้จ่ายอธุมิจจึงลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นบริษัทที่ไม่ใช้แรงงานคนเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจความเร็ว ความเร็วของธุรกิจอัตโมินั้นเร่งด้วยหลักการทวีคูณจากระบบคู่ขนานนั่นก็คือระบบสัมมนา,าและการออกอากาศทําให้เราสามารถส่งต่อข้อมูลแบบคู่ขนานได้จึงเพิ่มประสิทธิภาพต่อตัวบุคคลและต่อธุรกิจได้อย่างมหาศาลความสมดุลเพื่อความคงอยู่ของบริษัทเราจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างสมดุลบริษัทจะอยู่ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นจะแจกจ่ายคุณค่าที่สร้างขึ้นได้อย่างสมดุลและเท่าเทียมกันมากน้อยแค่ไหนสิ่งแรกที่ผมคิดตอนที่ก่อตั้งบริษัทนะครับร ก็คือความอยู่รอดครับธุรกิจนั้นเนี่ยจะล้มละลายลงไม่ได้เด็ดขาดวิกฤตสกุลเงินบริษัทกระจายสินค้าที่มั่นใจกับความสำเร็จอินเทอร์เน็ตช้อปปิ้งมอล iamkorea.com เพราะจากประสบการณ์ที่ผมเคยล้มละลายการล้มละลายนั้นนะครับ มันส่งผลกระทบรุนแรงยิ่งกว่าการกรร่ออาชญากรรมอีกครับเหตุผลที่ธุรกิจล้มละลายก็เพราะค่าใช้จ่ายครับถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายจะเปิดร้านขายต่อไปก็ไม่เสียหายแต่เพราะเรามีค่าใช้จ่ายคงที่ธุกรกิจจึงล้มละลายค่าใช้จ่ายคงที่ตัวอย่างเช่นนะครับค่าแรงงานคนถ้ามีพนักงาน เราก็ต้องมีออฟฟิศซึ่งก็ต้องจ่ายค่าเช่าอีกแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการก่อตั้งบริษัทอีกมากมายสาเหตุที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะครับก็คือค่าคนงานเราจะใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแทนคนครับแล้วลดจำนวนแรงงานในบริษัทให้มากที่สุดปรัชญาการก่อตั้งบริษัทข้อที่ห ความอยู่รอดพราะเราสามารถอยู่รอดได้เราจึงอยู่ถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นเราก็ต้องเติบโตต่อไปการเร่งความเร็วครับมีประสิทธิภาพมากกว่าการเพิ่มขนาดนะครับเรียบเสมือนท่อน้ําครับมีท่อ A กับท่อ B น้ําจากท่อไหนจะมีปริมาณมากกว่ากันอาจจะคิดว่าจากท่อ B นะครับแต่ถ้าเราเร่งความเร็วในการไหลของน้ําให้กับท่อ A ท่อนี้น้ำไหลเร็วกว่ามากๆส่วนท่อนี้นนไอติงติง๋งค่อยๆไหลครับน้ำจากท่อไหนาจะเยอะกว่ากันครับท่อ A ครับขนาะดท่อ A เปรียบเสมือนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายน้อยแต่เพิ่มความเร็วให้กับธุรกิจทําให้ธุรกิจขยายเติบโตได้ถ้าให้เงินเดือนวันแรกให้หนึ่งบาท วันที่3ให้4บาทวันที่4ให้8บาทให้แบบนี้ไปถึงวันที่31เขาก็คิดว่าจะได้เงินเดือนทั้งหมดกี่บาทถ้าลองคำนวณดูแล้วเกิน2,000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วในการเติบโตของธุรกิจเราเป็นไปตามหลักการทวีคูณครับถ้าเราดูวิธีการกระจายธุรกิจเมื่อก่อนเราจะกระจายธุรกิจแบบหลักอนุรกรมครับ เหมือนเราเรียนรู้บางสิ่งมาแล้วก็นำสิ่งที่เรียนมาสอนให้อีกคนอีกคนแล้วก็อีกคนเราทำแบบนี้กันมาครับตอนนี้เราทำยังไงร,รู้ไหมครับเราสอนหลายๆคนพร้อมกันในครั้งเดียวเลยครับการสอนพร้อมกันแบบนี้เราใช้ระบบนี้ในสัมมนาใช้เป็นระบบสัมมนาของเราครับ พอเราลองฟังบรรยายในสัมมนาแล้วคิดว่าเข้าท่าดีนะเราก็ไปบอกคนอื่นให้ไปเข้าฟังไม่ต้องสอนเองแม้ว่าเราจะยังฟังไม่จบเรียนไม่เสร็จแล้วก็พาอีกคนมานั่งฟังเ,าเราได้มาเรียนไปด้วยกันครับนี่คือระบบออกอากาศครับไม่ว่าคนที่อยู่ไกลหรือคนที่อยากเข้าไปฟังซ้ำเรียนอีกรอบระบบนี้จะเป็นประโยชน์มากๆระบบออกอากาศนี้เราจะมีเป็นวิดีโอด้วยครับ ถ้าเข้าในเว็บไซต์ของเราจะสามารถดูวิดีโอได้ดูในมือถือได้ด้วยครับดาวน์โหลดเก็บไว้ดูได้เปิดในมือถือให้คนอื่นดูได้อีกด้วยด้วยระบบสัมมนานี้นะครับเราจึงสามารถให้ข้อมูลแบบคู่ขนานในเวลาเดียวกันจึงทำให้ความรวดเร็วในการกระจายข้อมูลของเราเพิ่มขึ้นมากปรชญาการก่อตั้งบริษัทที่2ความเร็ว คุณค่าที่สรรสร้างขึ้นมาต้องแบ่งให้ดีครับต้องแบ่งให้สมดุลกันทําไมต้องแบ่งให้สมดุลกันนั่นแหละครับทรัพยากรที่เรามีอยู่มีอยู่อย่างจํากัดและไม่พอกับความจําเป็นซึ่งวิธีการแบ่งทรัพยากรที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือเราต้องแบ่งปันอย่างสมดุลครับนี่คือทฤษฎีถังไม้ เมื่อก่อนเราใช้ถังไม้แบบนี้ใช่ไหมครับใช้แผ่นไม้ต่อต่อกันวิธีจะต่อถังไม้ให้เก็บน้ำได้มากที่สุดก็คือต้องทำให้แผ่นไม้ที่ประกอบยาวเท่ากันทั้งหมดถึงจะเก็บน้ำไว้ได้มากที่สุดถ้านำแผ่นไม้หนึ่งขยับสูงขึ้นแล้วนำแผ่นไม้นี้ให้ต่ำลงน้ำที่เก็บได้จะอยู่ระดับไหนครับไม่ใช่ระดับสูงสุดแต่จะอยู่ในระดับของแผ่นไม้ที่ต่ำที่สุด เก็บได้ในระดับเท่านี้คอมมิชชั่นก็เหมือนกันครับเวลาปันผลเราจะแบ่งยังไงครับบางบริษัทให้กับคนคนหนึ่งเยอะมากแบบนี้เลยเขาสร้างสตาร์เพลเยอร์แบบว่าบางทีเดือนหนึ่งได้ค่าคอมมิชชั่นเกือบหมื่นล้านบอนไม่ให้เงินคนกลุ่มนี้เลยเอาไปให้แต่คนเนี้แต่บริษัทเราไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับให้แค่นี้ครับแค่นี้แต่เราไปให้ตรงไหนเหลยครับเราให้คนส่วนนี้มาก ตามหลักทฤษฎีอัทถประโยชน์แล้วเนี่ยของอะไรถ้ายิ่งมากความพึงพอใจจะยิ่งลดลงครับถ้าเงินไปกระจุกอยู่ข้างบนจะไม่ดีครับเราจรึงต้องนํามันลงมาให้สมดุลดังนั้นทรัพยากรที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพวกเราถ้าทั้งหมดนี้อยู่ด้วยกันอย่างสมดุลแล้วทุกคนในที่นี้จะพึงพอใจกันหมดครับทำให้อยากทำธุรกิจมากขึ้นและเกิดคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย แล้วก็แจกจ่ายออกไปข้อแรกครับเราจะต้องอยู่รอดแล้วเราก็ต้องใช้ความเร็วก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับแล้วนําผลนั้นมาแบ่งกันอย่างสมดุลด้วยปรัชญาเหล่านี้จะทําให้ธุรกิจเดินหน้าไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทําให้พวกเราเกิดแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ร่วมกันสร้างคุณค่าที่เพิ่มขึ้นและความสําเร็จที่มากขึ้นปรัชญาการก่อตั้งบริษัทที่3ความสมดุล ความอยู่รอดความเร็วความสมดุลปรัชญาการก่อตั้งบริษัทอะโทมี